ราสองคนนะคะจะมาทำคลิปใช้ชีวิตนะคะในรถ1คืนใช่ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาทำสลามด้วยใช่ทำบนรถนะคะอุปกรณ์เตรียมมาแล้วเรียบร้อยมีทุกอย่างนะคะใช่แล้วก็จะมีเป็นเกมนั่งเล่นกันแล้วก็มีขนมให้ทานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนอนบนรถค่ะถูกต้องแล้วคือตอนนี้นะคะเรามีรถคันใหม่ใหญ่มากในเลยเอาค่ะนะคะใช่มากทุกคนก็คือจะนอนแบบสบายสบายใช่เพราะว่าเนื้อที่ด้านหลังอ่ะมันกว้างนะคะทุกคนนี่มาวางของวางของเยอะมากวางของก่อนอันนี้มีการเอาผ้าปูรองมาแล้วนะคะวางเพื่อเอาของวางก่อนของที่เราเอามานะคะก็จะมีขนมที่ทำสลัดแล้วก็เกมต่างๆนะจ๊ะ yeah. ใช่แล้วก็เนี่ยเอาเบาะขึ้นมาแล้วนะคะจะได้มีเนื้อที่ในการนั่งแต่ว่าส่วนที่นอนอ่ะเราจะไปนอนตรงเบาะคู่กลางตรงนี้ใช่เพราะสามารถเอนแบบนี้ได้เลยนี่เลยนะคะขึ้นก่อนนะได้นั่งได้4คนอ่ะข้างหลังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมาเข้ามาเข้ามาอุ้ยนั่งสบายนะเหมือนรถบ้านป่ะมีเนื้อที่เยอะเหมือนพี่พิมต้องมีนะตอนนี้นะคะก็ยังไม่เย็นใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทำก่อนนะคะถ้าเรานอนเลยฟิลว่ามันก็ยังไงอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาแข่งทำสลามกันนะคะ3นาทีใครทำเสร็จก่อนและเนื้อดีกว่านะคะก็ชนะไปเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เพื่อนๆช่วยโหวตนะคะว่าใครทำสวยกว่าใช่เดี๋ยวฟิลว่าจะตั้งเวลาก่อนเลย3นาทีพอคนละของอยู่ฝั่งนู้นเอาเราก็ต้องแบ่งไว้สิอ่ะ1 2 3เอาเลยเหรออุ๊ยโอ้เท่กาวออกมากาวพอแล้วกาวขึ้นไปกาวตื่นเต้นมากพี่ขอหน่อยกาวหนูให้เอาไปเอาอะไรต่อมาใส่กริตเตอร์เหลือ2นาที30วิอุ๊ยแป๊บเดียวใส่อันนี้ดีกว่ากริตเตอร์สีชมพูปิ๊งปิ๊งวิ๊งวิ๊งวิ๊งพอแล้วต่อมาใส่ผงมุกขอด้วยอ่ะแล้วพี่ถึงให้ทำไมล่ะเนี่ยโอเคใส่ไปแล้วต่อมาเอาเป็นอันนี้ละกันเหลือ2นาทีอุ๊ยทันอยู่ว่าทันอยู่อย่าไปคิดมากใส่ไปคนวิวดูไวมากเลยอ่ะเฮ้ยสวยอยู่วิวของพี่มาสีแปลกๆอ่ะวิวทุกคนดูสีพีมดิเหลือ1นาทีม่วนอ่อนละกันเราอ่ะคนก่อนคนเฮ้ยวิวนาทีครึ่งคนก่อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันมันไม่มีสีเลยอ่ะสีนี่ทุกคนผงฟิล์มพอโอ้โหสีเยอะมากพี่ฟิล์มเหลือเวลาเท่าไหร่แล้ว1นาทีน้อยๆ1นาทีโอ้ยเฮ้ยมันจะเป็นก้อนมั้ยเนี่ยมาเลยเขย่ามาเทพอแล้วเฮ้ยน้องฟิล์มว่ามันน่าจะได้อยู่ทุกคนของฟิล์มไม่เป็นก้อนทำไงดีฟิล์มเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ดีคิดว่าได้ไหมอ่ะน้องฟิวว่าน่าจะได้พี่อย่าลุ้นกับเวลาสุดแล้วเอาออกมาบอลแหลกจะปิดฝาทำไมเอาเดี๋ยวหกไง30 วิสุดท้ายขอด้วยได้ปะใส่เองตอนนี้เหลือเวลา17 วิ16 15พี่อย่านับดิมันตื่นเต้นนวดก่อนของน้องฟิวอ่ะเป็นก้อนแต่ตอนนี้มันไม่จับตัวใช่เหมือนกันหน่อยโอเค2 1เออเฮ้ยมาอัปเดตสิตอนนี้หมดเวลาแล้วของพี่ฟิวเป็นยังไงเป็นอย่างงี้มันแบบเกือบจะเข้าแล้วคือต้องนวดอันเนี้ยของน้องฟิวก็ยังดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่นิดนึงนะเออของฟิวดูเป็นก้อนบอกว่าสวยกว่าของฟิวนะคะหรือฟิวต้องนวดอ่ะน้องฟิวว่าของพี่ฟิวน่าจะใส่กาว2แบบนี่ทุกคนของน้องฟิวเป็นไงจับตัวเป็นก้อนนะคะแต่ว่านวดไม่ได้เฮ้ยของฟิล์มก็คือเหมือนต้องนวดดีๆอ่ะทุกคนเนื้อเขาถึงจะแบบว่าสมูทด้วยสมูทตอนนี้นะคะ3นาทีผ่านไปใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราก็เสมอกันใช่หน้าตาเหมือนกันเลยเฮ้ยถ้านวดอ่ะพี่ว่าหน้าตาน่าจะดูดีแต่น้องฟิล์มเนี่ยใส่สีส้มแต่ได้สีเหลืองแล้วคะใช่ค่ะของพี่ก็เป็นแบบว่าสีม่วงอ่อนๆมาเดี๋ยวฟิล์มขอนวดก่อนนะคะมาดูกันว่าตอนนวดให้มันเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมใส่บอลแหลกเพิ่มได้ไหมอ่ะได้ใส่ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะนวดแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าไม่ติดมือแล้วนะคะเนี่ย
นิดนึงตอนนั้นมันจะใหญ่ๆนิดนึงใช่หรือว่านี่มันเป็นเนื้อสังขยาฟิวไม่ได้หรือเปล่าสังขยาอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเนี่ยไม่ติดมืออันนี้เอาไว้แบบว่ายืดกล้ามเนื้อดูของน้องฟิวดิอ้าวสงสัยฟิวจะชนะนะคะเพราะฟิวดูเป็นลูกเป็นร่างสุดทำไมเป็นอย่างนี้ฟิล์มยังได้อยู่ทุกคน3นาทีของเรามีค่าอยู่แต่น้องฟิลเนี่ยทำไมได้ก้อนแค่นี้เองใส่กาวไปนิดเดียวไงเฮ้ยพี่ฟิล์มค่ะมันใกล้ได้แล้วอ่ะเราจะแบบว่าให้น้องฟิล์มมีความหวังสักนิดนึงอ่ะใกล้ได้แล้วเย่ๆและนี่นะคะของฟิล์มก็เสร็จแล้วค่ะ3นาทีฟิล์มได้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆตัดสินว่าของฟิล์มเนี่ยของใครดีกว่ากันนะคะและในส่วนของเนื้อฟิล์มว่าฟิล์มก็พอยืดได้นี่อันนี้นะคะเป็นของน้องฟิลหลังจากที่นวดเสร็จแล้วนะคะเหมือนลูกบอลแล้วก็มีโฟมเลย นี่ของฟิลพอได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยแกะมือใหม่จะแบบว่าใช้ตัวกาวทีละอย่างละกันฟิลดูนะ ยังฝืนได้อยู่เนี่ยมาเดี๋ยวช่วยอยากช่วยอ่ะนี่ทุกคนได้แล้วนี่ดูเฮ้ยใหญ่ยิ่งด้วยเดี๋ยวหาจ้านี่น้องดูพี่ว่าเราต้องมีแกะมือบ้างแหละดูสภาพสิอันนี้คือแบบไม่ไหวนี่แต่ว่าของฟิล์มแบบว่ามันจะแบบเด้งๆดึงๆยังพอจิ้มได้พอยืดได้แล้วของน้องฟิลจะเป็นลูกบอลอยู่แล้วดูดินี่นะคะเวลามีจำกัดไงทุกคนเพื่อความตื่นเต้นนี่จิ้มได้อยู่ฟังเสียงเสียงท้องผีหิวใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพักเรื่องสลามไว้ก่อนนะคะโอ้โหพอมีเวลามันก็แอบตื่นเต้นนะใช่ปกติเราจะทำยาวๆติดมือก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ก็มีเวลาจำกัดนะคะตื่นเต้นตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งทำสลามเสร็จใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาจะ6โมงแล้วค่ะฟิล์มก็มานั่งวาดโลโก้นะคะเอาไว้ทำแบบว่าแปะตรงฝาตัวลิปบาล์มเพราะฟิล์มอาจจะทำลิปบาล์มขายนะคะจริงไหมเนี่ยจริงถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะเราติดตามใน IG ของฟิล์มนะคะตอนนี้ก็คือสร้าง IG ไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใส่โลโก้ก็รอเปิดตัวแบบเป็นทางการละกันแล้วก็รอติดตามมันด้วยนะคะมีทั้งหมด3สีเจ็ดขนาด10กรัมใช่โอเคค่ะก็อย่างน้องฟิล์มนะคะจะมากวนพี่ฟิล์มของทุกคนโดยการพาพี่ฟิล์มเล่นเกมชายเย็นเกมทายคำทุกคนน้องฟิล์มเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันมันเป็นเกมทายคำทุกคนที่จะเป็นน้องแมวสีแบบชาเย็นน้องฟิล์มเพราะว่าบนหัวน้องฟิล์มมืดอะเปิดสรุปหน่อยได้ไหมมันมืดมันไม่โล่งเลยหน้าดำหมดเลยอ่ะหน้าดำต้องเปิดสลูนนะคะไม่เปิดไฟนี่เห็นไหมสว่างเลยมาอย่าไปฟิล์มเริ่มก่อนให้อะเอาใช่เอาผลไม้ปั้งมาหันมาอันนี้มันจะไม่มีเสียงมาดูทำไมทุกคน3 2 1โอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ยลิฟต์ขบตะขบนึ่งนานนะมะเหมียวเหมียวมะม่วงมะขวนป้ายมะพร้าวข้าวมะขีดโอ้ยเปรี้ยวมากเลยมะม่วงแบบไม่โอ้โหมะยมโอ้โหแม่ชอบกินมากเลยสิเลื่องๆทุเรียนนอนทุเรียนกวนเอาผิดแล้วนะทุเรียนหมอนทองข้ามอันนี้ข้ามอันนี้ข้ามส้มเออแค่นั้นแหละส้มแค่นั้นแหละ I have a pear I have a apple สีผมเอามาเขียวเราคุณไม่ทันนะได้ได้มีเป็นตาโคบมะยมทุเรียนหมอนทองนะคะแต่อันนี้ไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มลืมตอบหมอนทองอันนี้เป็นส้มแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวถือมาได้ละกันอ๋อแต่ว่าเวลาเหมือนกันแต่ว่าเราตอบถูกใช่ไหมใช่มาตาโนฟิลเอาเป็นป้องป้ององุ่นป้องป้องและลูกลูกข้ามเหรออะไรอ่ะเฮ้ยไว้กันเออเป็นพวงพวงองุ่นสตรอเบอรี่บูเบอร์รี่อีกชื่อหนึ่งราสเบอร์รี่เอ้าลงส้มส้มเขียวหวานชงเชงส้มเชงส้มเชงไปเอาลงส้มเป็นลูกมันก็ลูกทุกอย่างที่แม่เคยเจอแมงป่องลำไยไม่ลองกองเออเอาลงที่แม่ชอบทุเรียนเอาลงแค่นี้เลยที่เธอเคยชอบกินสีส้มสาลี่ไม่อันนั้นเหลืองอะพีทไม่หนูเคยชอบกินแล้วมั้ยหนูไปกินทุกอย่างอะหมดเวลาแล้วไหนดูสินี่ทุกคน
มีมะขามเทศราสเบอร์รี่ส้มโชกุนลองกองทุเรียนพลับลูกพับไงเคยกินหลายอย่างแล้วเราก็ลืมมาไปหมวดอื่นได้ไหมได้ไปเฮ้ยจังหวัดในประเทศไทยเอาจัดมาไปมาบอกเลยว่าน้องฟิวเก่งมาก77จังหวัดจำได้หมดหรือเปล่า1ถึง77จำไม่ได้พี่ก็จำไม่ได้มาจำมา3 2 1ใช่น่ะฮ่องกงจังหวัดในประเทศไทยอ๋อแม่ฮ่องสอนใช่น่ะใช่น่ะปาจีนบุรีโอ้โหไชน่าไปฮ่องกงลืมวันอาทิตย์แล้วก็เสาร์ไม่วันอาทิตย์วันจันทบุรีมหาใกล้ๆสมุทรสาครไม่สมุทรปราการมหาอะไรมหาสงครามใช่เหรอภาคใต้เหรอเนี่ยสมมติอันนี้เป็นแจกันสลินลินไงลินภาคใต้ที่ไหนแล้วไม่รู้อ่ะข้ามไปเถอะนนทบุรีอ๋อเฮ้ยหนูทายมันน่าจะถูกแล้วเนี่ยโหภาคใต้สุรินทร์ไม่ใช่นะหนูก็ไม่รู้น่าถูกกี่คำสองคำเป็นไงล่ะอาทิตย์ละไปเสาร์อ่ะเสียงเมื่อไหร่อะไรอีกครั้งอ่ะโอ้ท้ายถูกตั้งสองเนี่ยเดี๋ยวดูพี่หนูทอผิดหมดเลยมาหันหน้าจอไปทางเพื่อนพี่เล่นแล้วพี่หงุดหงิดแบบฟิลถึงสูงอยู่ใต้มีสองเชียงรายเชียงใหม่ไปงานค่ะที่เราไปอ่ะเราก็ไปหลายที่นะที่ไปตั้งหลายวันอ่ะที่แต่งตัวด้วยอ่ะนครพนมเอออร่อยมีลิงลบบุรีอารมณ์ตึ๊ด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 ไปไม่ตบไม่ปัดตานีหนึ่งลายเอ็ดเอาขึ้นเก่งนะเนี่ยหนูตอบได้ด้วยอ่ะเอาขึ้นเอ้ยทันเดี๋ยวไปบอกอืมร้องไห้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาตายหมดเวลาอะไรอ่ะขันแก้นเมื่อกี้พี่ไม่รู้พี่จะทายว่าอะไรนี่ทุกคนหุยได้ตั้งหลายข้อพี่หนูก็เก่งกันเนี่ยหนองบัวละบูนพี่หนองโพให้นมหรอยี่ห้อนมคิดว่าจะนึกออกไหมตอนนั้นอ่ะขออีกรอบมาเราเมื่อกี้นะคะน้องฟิวก็ตอบถูกเยอะมากเลยนะตั้งแต่เล่นมาใช่เก่งมากตอบถูกไปตั้ง5เนี่ยพี่ใบถูกแต่หนูตอบถูกแต่ว่าฟิวตอบถูกไป5นะคะผิด4แล้วก็ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าร้อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถนะคะแล้วก็นั่งเล่นข้างหน้ากันแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีที่วางนี่เราจะมาเล่นอูโนวางอูโนตรงนี้กันมาสตาร์ทรถตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเย็นกว่าเมื่อกี้เยอะมากใช่ข้างหลังร้อนมากทุกคนใช่แล้วเราก็ปรับท่านอนเรียบร้อยนี่จะนอนเล่นแบบนี้ด้วยนี่อย่างนี้ได้ด้วยนี่เขาขิงทุกคนแล้วก็อันนี้จริงๆมันจะเป็นที่วางขนมหรืออาหารนะคะวางของฟิวฟิจูอัลมาอูโดใช่มากินหน่อยเอาไปเลยเอาก่อน5ใบนะใช่บอกเลยว่าน้องฟิวเนี่ยชนะแน่นอนเดี๋ยวดูคนที่บอกชนะดีมาก่อนนะได้ถ้าบอกเลยว่าถ้าเอาแป้งมานี่จะฟิมโดนเยอะแน่เลิศสิ3 4 5 5เดี๋ยวเพราะว่าในขับรถทางไกลนะเล่นอูโน่ก็ได้นะเดี๋ยวให้แม่นั่งหน้าแล้วเดี๋ยวฟิมจะอยู่กับนกเอาก้อนน้ำเชื่อมพี่หรอมาเปิดก่อนจึ๊บพี่ขอลงก่อนปิดไม่ฟิล์มเอ้าไม่มีอีกอุ้ยสีแดงปังไม่มีอุ้ยละหล่องบายหยออ่ะไปต่อปังยังไม่มีสีแดงอีกแล้วเนี่ยอารมณ์บอกสีมีได้ไงอุ้ยหนูว่าหนูชนะสีลายสีเขียวปิดฟิลชนะมานี่มามากอกทุกคนฟังนะคะ ASMR อ๋อ
โอ้เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยบอกแล้วทุกคนต้องช่วยมันไว้มันไว้เอากี่ใบอ่ะมาดึงเล่นเราเล่นจบแล้วใช่ไหมเล่นไอ้นี่ดีกว่าต่อค้ำอ่ะต่อค้ำโอเคมันหนูอะไรคะขนมไทยอธิบายนี่น้องๆเคยถามมาคลิปก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยเล่นเกมต่อคำเขาเล่นกันยังไงอธิบายรอเกมต่อคำเล่นกันยังไงอันนี้ฟิวก็คือคิดกันขึ้นมานะคะคือฟิวมาอยากเล่นรู้สึกว่าอย่างที่บอกเลยมันเป็นเหมือนสาระรอบรู้ว่าเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะรู้จักเราก็จะไล่สัตว์ไปเรื่อยนะคะพอใครนึกไม่ออกหรือตอบผิดหรือพูดซ้ำเนี่ยก็จะโดนทำโทษค่ะใช่หรือไม่ก็จะเป็นพวกผลไม้ผลไม้มีเยอะมากบางชื่อเราอาจจะไม่คุ้นแต่มันมีเงี้ยก็ถือว่าได้ก็ไล่ต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะใครตอบผิดหรือแบบนึกคำตอบไม่ถูกก็คือจะโดนทำโทษอธิบายก็คือถ้าบอกว่าสองพยางต้องสองพยางเท่านั้นแบบเป็นสัตว์ใช่ก็จะเป็นจิงโจ้สิงโตเสือดาวเสือลายนกยูงอ่ะเนี่ยโดนเสือป่าง่ายเสือลายไม่ได้หรอกนะพี่ฟิล์มอยากรู้หอยเป็นสัตว์ไหมเป็นโอเคจะได้จำไว้ทำไมหอยไม่เป็นหรอไม่ก็เหมือนนั้นไงกลัวพูดแล้วแบบมันไม่เป็นอะไรงี้ก็นำไปก่อนอันรอบนี้เอาขนมไทยจริงหรอขนมไทยขี่พยางก็ได้ได้เพราะว่าขนมไทยมันยากใช่ป่ะใช่โอเคหนูก่อนอินทนินบัวลอยจ่ามงกุฎหุ้นกรอบขนมชั้นขนมเธออันนี้พ่อโดนแล้วไม่เกี่ยวเปียกปูนข้าวเหนียวสังขยาเดี๋ยวให้พ่อนำนะห้ามเกินห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเลยขนมต้มขนมถ้วยทองหยิบทองหยอดกะละแมฝอยทองพี่เอาไปแล้วโดนเอาไปแล้วตัวไหนเอาไปแล้วเขาทำไม่ได้เหมือนกันเอาไปแล้วพี่พยอดดึงขี้เขาไม่ได้ยินพี่พูดไปแล้วหลังจากอินทานินใกล้ๆนั้นอ่ะแบบหลังจากบัวลอยพี่ก็ตอบฝอยทองหนูไม่ได้ยินแล้วก็ทองหยิบทองหยอดเนี่ยที่เล่นกันอ่ะก็ทองหยิบทองหยอดแต่ไม่มีฝอยทองมีบอกไม่ได้งั้นอันนี้ให้ถือว่าเป็นตาแรกโอเคเอาสัตว์สองพยางสัตว์สองพยางเลยสัตว์บกเท่านั้นสัตว์บกเท่านั้นสองพยางไม่เอาปลาดุกปลาดาวไม่เอาน่ะม้าลายสิงโตยีราฟเสือดาวเสือโคร่งเสือป่ามีควายนกยูงผีเสื้อนกเขาอินทรีโลมาบอกแล้วว่าอย่าเอาปลามานี่คือไม่ได้นะเขาไว้เล่นสัตว์บก2พยางค์ฟิวไปสัตว์น้ำเฉยเลยพ่อก็นึกว่าไก่ทอดไก่แจ้ไก่ชนโอ้ยยังโอ้มานั่งดีๆฟิวนั่งดีๆแล้วสู้ๆต่อไปอันนี้เอาสัตว์ทุกที่เลยบกน้ำเขาอะไรป่าก็มาเถอะแต่ว่าสองพยางค์มาลมาใช่ไหมฉลามขาวฉลามขาวมันนับเป็นคำควบกล้ำพี่เรียนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มีในสารบครูบอกไอ้ที่หนูเรียนคำซ้อนคำผสมเขาบอกว่าอันนั้นมันเรียกว่าสองพยางค์ถ้าเป็นถึงเป็นสองพยางค์ฉลามอะไรเงี้ยโดนถามคุณไปแล้วฉลามไม่ได้หนูเรียนมาต้องไปถามครูบรรจบครูบรรจบนี่มีจริงใช่ไหมมีครูบรรจบคำเพราะสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมเจอได้ในเฟซบุ๊กเอาใหม่ขอเป็นผักหยิบอย่างก็ได้โอเคมาตำลึงกับบอกตำลองก็ไม่ได้มะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือม่วงมะเขือพวงฟักฟักทองฟักอ่อนโอ้เรียบร้อยไม่มีเหรอไม่มีก็ฟักอ่อนน้ำแกงจืดไม่มันคือฟักใหม่ที่เขาพูดนะเล่นเองโดนเองมานี่โอ้อะไรอ่ะฟักอ่อนทำอะไรทีนี้อ่ะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็พี่เคยถามกันมานะว่าเอ้ยพี่ฟิล์มน้องฟิวเล่นทายคำอะไรกันงงๆก็นี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูในครอบครัวนะครับถือว่าสนุกดีนะก็เหมือนแบบใครคิดช้าอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ทันก็จะโดนไปจะบอกว่าพอยิ่งคนเยอะๆจะโดนแย่งคำตอบเรื่อยๆอันนั้นจะมันเหมือนกันสมมุติว่าเราคิดไว้ว่าจะเอาดอกจำปีเพื่อนเอาไปปุ๊บเราเอาตายแล้วอะไรต่อดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเคว้งมากเลยนะใช่เหมือนจังหวะที่เป็นตามพยางค์นั้นอะเคว้งไปหมดเลยแล้วการเรียนเป็นไงบ้างช่วงนี้เปิดเทอมมันหรือยังพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอีกเลยฟิล์มเปิดเทอมแล้วแล้วเกรดเทอมก่อนได้ 3.5 หรือ 3.6 นั่นแหละเป็นไงแล้วฟิลอะก็เกรดเทอมนี้ก็ใกล้ออกแล้วก็จะปิดเทอมแล้วแล้วเทอมก่อนได้เท่าไหร่
ได้4เกือบทุกวิชายกเว้นคณิตเพิ่มเติมบวกคณิตทั่วไปก็ได้ 3.5 วิชาแต่พอเปิดเทอมปุ๊บสอบโรงเรียนอ่ะรู้เลยนะคะอยู่บ้านก็คือเต็ม50ใช่มั้ยก็ใกล้เต็ม50ก็เกือบทุกวิชาแล้วก็คณิตเพิ่มเติมกับคณิตทั่วไปก็ได้30กว่าก็แปลว่ายังไงก็คือจะได้เกรด1แล้วถ้า50ขึ้นไปอะไรเงี้ยนิดๆใช่ตอนนี้มันเต็ม100ซื้อๆนะเต็ม100เฮ้ยเราเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเรื่องเรียนของฟิล์มกับเรื่องเรียนก่อนก็คือฟิล์มทยอยมามหาลัยบ่อยขึ้นกว่าเทอมก่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้เรียน3วันหลักๆเลยก็คือจันทร์อังคารพุธก็น่าจะไปเรียนอาทิตย์หน้าก็จะเป็นจันทร์อังคารพุธเลยทยอยไปเรื่อยไม่ค่อยสลับ AB และเพราะเหมือนแบบว่าคนไปเรียนออนไลน์เอ้ยไม่ใช่ออนไลน์ออนไซต์ที่มอน้อยเขาเลยว่างั้นก็มาเรียนที่มอทุกวันเลยละกันที่มีเรียนเพราะออนไลน์เขาก็จะแยกพวกแบบว่าเด็กหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาแบบมากรุงเทพกันไม่ได้ช่วงนี้ก็ปล่อยให้คนที่เขาสะดวกมาก็มาเรียนทุกอาทิตย์เลยจบแล้วฟิวอ่ะของฟิวก็แบ่งไป A B แค่นั้นเลยของฟิวเลือกสลับเหมือนเดิมทุกนะเป็นกำลังใจแล้วรถคันนี้ข้างหลังที่พี่ฟิวน้องฟิวนั่งอันนี้มันทำอะไรได้บ้างนี่ไงเฮ้ยบอกความนอนได้เหรอใช่ไม่ใช่แค่ตรงแบบว่าตรงเบาะหลังนะตรงเท้าด้วยเขาจะแบบมีแผ่นขึ้นมาด้วยเฮ้ยข้างหลังใครมาแม่เป็นเพื่อนกว่านี้ก็มีสะดุ้งพี่ฟิวทำอะไรครับกำลังเอาเบาะลงโอเคยังไงอ่ะใช่แล้วเอาเบาะลงเนี่ยนะเก่งเก่งมากอ่ะหืมใช่เหมือนตอนนี้เราต้องแบบไปข้างนอกเนี่ยลมพัดเหมือนเรากำลังเดินทางบอกว่าดูดาวมองไปดูแล้วทีเนี้ยฝั่งเนี้ยสไลด์ออกไปได้นะฟิวสไลด์ไปได้สุดเลยลูกหลังนะใช่สไลด์ไปเลยนั่นแหละวิ่งพี่ไกลกว่าก็ตอนไปต่างจังหวัดใช่ไหมพอรถมันแบบเบรกใช่ไหมแล้วคือตัวก็หลั่นออกไปข้างนอกเป็นไงเหรอเอาเข็มขัดรัดคอไว้สิลูกรัดคอทำไมอู้ยอนี่ถือว่าดีมากเลยนะคันนี้นะเนี่ยน้องๆบอกว่าทำคลิปใช้ชีวิตบนรถให้ดูหน่อยนะครับก็ทำให้ดูแล้วนะเดี๋ยวน่าจะมีอีกอันนึงเนาะใช้ชีวิตบนรถแจ๊สโอ้โหหายใจไม่ออกเลยอยู่วันนี้เหอะดีแล้วอย่าไปทรมานเลยตัวละครลับฟิวนี่ก็หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรารีบดูการ์ตูนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่าเราสองคนจะทำอะไรต่อได้จ้าเราดูกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนก็ดูอนิเมะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเรื่องไฮคิวแล้วตอนนี้ฟิล์มก็คือรอซีซั่น5อยู่นะคะตอนนี้มีแค่ถึงซีซั่น4เองเห็นเขาบอกว่าจะมาปลายปีนี้นะคะก็คือรออย่างใจจดใจจ่อฟิลเคยดูไหมเคยดูแบบดูบ่อยมาก 3-4 รอบอ่ะทุกคนแล้วคือมีหลายซีซั่นด้วยใช่แต่ว่าเพื่อนๆบางคนในนี้น่าจะเป็นติ่งอนิเมะเรื่องนี้บ้างแหละเพราะว่าเรื่องนี้เขาดังมากนะคะบางคนน่าจะเคยแบบว่าพันหูพันตามาบ้างแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 20:00 ใช่ 20:00 แล้วนะคะไวมากก็คือวันเนี้ยเราใช้ชีวิต1วันบนรถใช่ไหมหรือว่าในรถก็คืออยากจะบอกว่าเปิดขึ้นมาเราก็ทำสลับนั่งเล่นเนาะแล้วก็ค่อยมานั่งเล่นเกมหรือว่าแบบว่าต่อคำกันแล้วก็ต่อด้วยดูการ์ตูนนะคะนั่งพักผ่อนและนี่มันมืดแล้ว2ทุ่มแล้วเราก็เตรียมผ้ามาแล้วนะคะมีผ้าห่มคนละสีใช่ฟิล์มใช้สีเหลืองแล้วก็อย่างที่บอกตัวที่นั่งเนี่ยเขาสามารถปรับได้นะคะเอ็นไปข้างหลังเลยจ้าใช่ใช่แล้วคือข้างบนเนี่ยตอนนี้มืดแล้วก็จะเห็นดาวที่พี่บอกใช่ไหมใช่ดาวเนี่ยหูเต็มเลยนี่ในกล้องน่าจะเห็นนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างมันจะเป็นไฟสีฟ้าที่เราปรับไว้ก็คือบรรยากาศดีมากมันยุดลงน่ะนี่นะคะหรือบางทีถ้าเรายังแบบว่าเฮ้ยยังไม่ง่วงดูการ์ตูนอีกรอบได้ดูหนังได้ใช่เพราะข้างหน้าไหนก็มีจอถ้าสมมติเราขี้เกียจเอาตรงนี้ลงเปิดเพลงฟังก็ได้นะคะเป็นเหมือนเพลงกล่อมเด็กนี่เลย Happy Channel Kids Song นะคะเปิดกล่อมนอนโอ้ยหลับแล้วโอ้ย แล้วก็เพื่อนๆล่ะคะช่วงนี้ก็คือแบบว่าใช้ชีวิตกันอะไรยังไงบ้างนะคะคือแบบได้ไปโรงเรียนกันหรือยังใช่เพราะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะบางคนก็จะเรียนออนไลน์บางคนก็ไปออนไซต์ที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะอย่างฟิล์มก็คือได้ไปเรียนที่มหาลัยแล้วใช่ของน้องฟิล์มก็เหมือนกันก็คือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปโรงเรียนต่อนะคะทุกคนได้เจอเพื่อนๆใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วงนี้เพื่อนๆแบบว่ามีสถานที่เที่ยวที่ไหนก็คือแนะนำกันได้ฟิวก็เริ่มอยากจะออกไปเที่ยวแต่ว่าเวลาเราจะไปไหนอ่ะก็ควรใส่แมสพกแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะเอาไว้ฉีดล้างมืออะไรเงี้ยบ่อยๆถูกต้องก็ช่วงนี้ช่วงโควิดอ่ะเนาะใช่แต่ว่าฟิวก็อยากจะออกไปเที่ยวบ้างนะอยู่แต่บ้านมันน่าเบื่อหนูทุกคนแต่ว่าพวกเราไม่ติดโควิดนะคะทุกคนตรวจเรียบร้อยแล้วใช่แล้วตรวจทุกครั้งเวลาฟิวไปมหาลัยฟิวก็ต้องตรวจ ATK น้องฟิวก็ต้องตรวจถูกต้องคือตอนไปโรงเรียนใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาเล่าประสบการณ์การตรวจ ATK ดีกว่าพี่เคยมั้ย
ATK แบบว่าแย่จมูกใช่เคยแย่แล้วแบบน้ำลายก็เคยแต่ว่าพวกตามโรงพยาบาลที่เป็นเหมือนอะไรนะ PCR เหรอ PCR คืออะไรอ่ะที่เขาตรวจแบบที่โรงพยาบาลเลยไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมน่าจะ PCR ใช่ก็คือฉันมันน้องฟิวเคยตรวจแบบจื้อจมูก2รอบก็คือเรียกแบบจื้อจมูกละกันสวอปป่ะนั่นแหละก็คือใช่ไหมทุกคนก็คือตอนเปิดไปโรงเรียนครั้งแรกเลยนะเขาจะให้ตั้งแถวอ่ะตั้งแถวปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บมาตั้งแต่7โมงคือแบบโอ้ยเพื่อนก็ไม่มีไม่รู้จักใครเลยเสร็จก็นั่งรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะว่ามีหลายห้องไงทุกคนก็จะมีม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ม .1 ก็ 1/1 2/1 3/1 ก็ไล่ไปยาวๆเขาก็ตรวจจืดมุนเอาออกก็คือถ้าไปหมดไปเรื่อยจะแบบว่าพบเชื้อได้นิดเดียวเผื่อบางทีเราแบบว่าเอาไปหยดใส่ตัวที่ตัวอาจจะเจือจางได้นะคะทุกคนแล้วคือนั่งรอนานมากจนแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงปกติก็โรงเรียนเนอะแล้วคือไปวันแรกนะคะทุกคนก็แบบทำตัวไม่ถูกจะลุกแบบก็ไม่กล้าไงปวดขามากก็ไม่กล้าไปห้องน้ำอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็โอเคนั่งไปอันนี้คือช่วงตอนที่ฟิลแบบว่าเข้าม .1 วันแรกใช่แล้วคือเพื่อนที่แบบรู้จักกันก็คือเอ๋ยใช่ไหมอยู่อีกกลุ่มนึงทุกคนก็แบบสลับ A B นะใช่ก็เลยโทรหาเอ๋ยโทรตลอดเลยนะโทรทำไมแบบไม่มีเพื่อนคุยกันจะแบบนั่งเล่นแต่โทรศัพท์แบตก็จะหมดไม่ได้เอาเฮาแบงค์ไปอีกก็แบบนั่งรอไปเสร็จปุ๊บถึงแล้วโอเคค่ะเตรียมตัวหมอบอกกั้นหายใจนะแต่ว่าน้องฟิลมีทริคทำไงให้หมอทำเบาน้องบอกหมอก่อนว่าหมอคะเจ็บไหมคะหมอทำเบาๆหน่อยนะหมอเขาอันนี้ไม่เรียกทริคนี่เรียกคำท่านั่นแหละเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนหมอก็กั้นหายใจนะนิดนึงนะจึ๊กปกติทุกคนก็สวอปทั่วไปอ่ะนั่นแหละทุกคนแต่คือแบบครั้งแรกไงมันก็แบบตื่นเต้นนะคือออกมาไม่เจ็บไม่แสบมาสำนักน้ำฟีว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยทางโรงเรียนหรือว่าเปิดเทอมวันแรกเขาจะให้สวอปอยู่แล้วเผื่อบางคนไงยังไม่เคยแต่หลักๆน่าจะเคยนะคะถ้าไม่ตรวจแบบสวอปก็น่าจะเป็นแบบว่าตรวจแบบน้ำลายอะไรเงี้ยใช่น้ำลายเป็นเบสิกนะคะทุกคนที่บ้านมีเต็มเลยใช่แต่ว่าแบบน้ำลายของเราก็คือมีที่สวอปเหมือนกันก็คือแบบเย่จมูกนั่นแหละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับช่วงการไปโรงเรียนของน้องฟิวแล้วส่วนมหาลัยของฟิวก็มีให้ตรวจให้กรอกแบบว่าBU เช็คอินอะไรเงี้ยคือก่อนเข้ามอเราต้องเช็คเลยว่าเรามีความเสี่ยงต่ำเพราะเราติดอะไรประมาณนี้เขาจะได้จำตัวถูกว่ามีความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงอะไรเงี้ยความเสี่ยงสูงค่ะก็คือถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเขาตามตัวเราได้ติดโควิดนะไปอย่ามาหาอะไรนะใช่อะไรแบบนี้แต่ว่าฟิล์มก็ตรวจทุกครั้งนะคะก็ความเสี่ยงต่ำค่ะเพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วบวกกับตรวจ ATK ทุกครั้งที่เข้ามอใช่นั่นแหละทุกคนแล้วนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วเราโมแต่โมเรื่องน้องฟิวพูดยาวแม่โอเคงั้นเราจะไม่พูดล่ำทำเพลงใดๆเราไปอย่างนี้เลยอ่ะไปอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้มันแบบอัตโนมัติก็ใช่แล้วก็ก่อนที่จะไปนะคะขอฝากอย่างก็คือฟิล์มจะทำลิปบาล์มนะคะมีทั้งหมด3สีสรรพคุณคือดีมากช่วยแบบว่าทำให้ปากชุ่มชื้นแล้วก็แบบว่าปากแบบว่าไม่แห้งไม่เป็นขุยเวลาใช้อะไรอย่างก็คือเขามีวิตามินบีไม่ใช่วิตามินบีวิตามินอีอันนี้คือแบบสปอยนะคะทุกคนชื่อว่าเดลี่บาล์มไงใช่ถ้าเป็นชื่อแบรนด์ก็จะเป็น SDR Dust Cosmetic นะคะส่วน SDR นะคะก็ย่อ มาจากชื่อจริงฟิล์มนะคะก็คือสุดารัตน์นั่นเองเดี๋ยวนี้คือเขาเอาชื่อจริงอะมาทำเป็นชื่อแบรนด์ชื่อสินค้ากันเยอะมากฟิล์มก็เลยลองบ้างนะคะส่วน Cosmetic ก็คือโดยรวมเป็นเครื่องสำอางแล้วก็จะครอบคลุมเผื่อในอนาคตเราอาจจะผลิตอย่างอื่นอีกเราเดือนคนด้วยใช่ไปเดือนนี้ก็น่าจะได้เปิดตัวแล้วแหละรอดูกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ฟิล์มขอออกแบบโลโก้ตัวตรงฝาก่อนตัวฝากระปุกก่อนใช่แล้วตอนนี้เราก็ขอตัวนอนก่อนนะคะนอนๆปับพี่ปับก็นั่นแหละค่ะทุกคนนี่เราก็อยู่กันในรถมาสักพักแล้วได้ทำนู่นทำนี่แล้วเราก็จะเตรียมพักผ่อนแล้วนะคะใช่ค่ะหนูฟิวปับนอนปับแล้วอุ้ยเห็นหัวไหมทุกคนเห็นหัวไหมเนี่ยไม่เห็นหัวอุ้ยเหมือนเราเนาะเป็นเต็นท์นอนบนฟูกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่แอร์เย็นจริงว่าไม่ได้เนาะโอ้โห19องศาข้างหลังไงไม่ยอมปรับหนาวมากใช่แต่ว่าบรรยากาศดีนอนนั่นเถอะจริงไม่จอจี้โอเคค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้เราสองคนก็ได้มาใช้ชีวิตกันบนรถ1คืนนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยทำเพื่อนชอบนะคะหรือว่าอยากให้ฟิล์มเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแบบคลิปหน้าเนี่ยเราอาจจะทำคลิปใช้ชีวิตบนรถมอเตอร์ไซค์ใช้ยังไงก็แบบอยู่แต่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงเบาะแล้วใช่ทำอะไรก็ทำตรงนั้นลงอยากทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปเลยค่ะบ๊ายบายนอนก่อนนอน